หรอนี่ละข้างหน้าเขาจะไว้นี่ละอตกข้างหน้านี่ตลาดอตกต่ออืมสนามเฮาอตกต่อก็ใกล้ๆบ้านนะสิถึงบ้านได้จนโอ้ไปยังไกลไกลแล้วลงบ่ออกไปทางไหนมาทางไหนก็ลงสวัสดีเด้อค่ะประเดี๋ยวมาเส้นทันมาเฮ็ดโทรศัพท์เส้นทันลาดเผาบ่ได้มาจักเทื่อเลยลงทิพย์แล้วบัดนี้ย่างลงว่าสิตายคลิปลงทิพย์ลงแดนไปบัดตายถ้าขาไปก็ได้ให้แท็กซี่เพิ่นไปส่งฮอดบ้านนะคะเนาะสิได้เบิ่งบรรยากาศนํากันบรรยากาศเมืองล่างครับจะอยู่สนามหลวงคนละเท่ร้อยแสนเป็นแสนขึ้นป๊าดโอันนั้นไปวัดคนบ่ได้ไปทางใดมาทางใดอยากเที่ยวเลยเนาะทางชาติหลายทางชาติมาจากภูเก็ตต้องหมดเลยเอเชียเท่ากันหลายต่างจังหวัดก็หลายเท่ต่างจังหวัดติดไฟแดงเนาะถึงมีเฮ็ดคือคนจีนเนาะขายของอยู่ด้วยก็อันนี้อย่างมันซื้อห่างซื้อขายของอยู่แล้วอ๋อเป็นห่างแล้วเนาะเออวิวเท่ากันเอาวิวเท่ากับเท่าขายสี่แถวจะจัดกันอยู่ข้างนี้ที่ทางเขาจะจัดข้างหลังโอ้เงียบเงาคือกันเนาะจะตุจักอะไรเนาะจ้ามันจะมีจ้าจริงกันขมือนี่แหละทุกสัปดาห์นี่นอกนั้นบ่มีมีสามมืออเราทั้งคุณก็ได้เราทั้งนี้ก็ได้เราทั้งเจ๊ทั้งคุณก็ได้ข้างหน้าเท่าที่เราใต้สะพานไปนี่คือตลาดออตปอนี่เยอะก็เห็นไปเรียวไปนี่มาดูอยู่เรื่อยตลาดออกตอในการเอิ้นกับที่ว่าถือแต่ว่าแห่งหลงดีดียังเป็นยังเขาก็ได้ไปโดนมันก็ลงแล้วว่าตั้งแต่ออกจากบ้านลงรถแล้วอ่ะเขาเป็นลูกน้องเขาเขากับอยู่แต่ในบ้านในซองเห็ดเนาะขันบอมีตัวลายลี่ก็ว่าได้ออกมาเจียงยังไงอ่ะมาแมวเผาเฮือนนอแม่นเฮาก็อยู่แต่เฮือนอยู่แต่เฮือนเผาแต่เฮือนกำมากก็นอนจังซี่ล่ะใช่มื้ออตกอตกอโอ้ตลาดอตกอโอ้เสียตลาดอตกออือกออยังก็อตกออ อ่างตอเตาโออ่างตอเตาล่ะก็ขอไก่ตอตอเด้โอ้ยจะแม่นเว้าบ่ถือจักแนวเนาะจะแม่นลิ้นบ่ไปแฮะอุ้ยแล้วเบิ่งดอกไม้งามๆพุ่นน่ะเอาเจ้าในร้านนี่เราเคยมาซื้อเคียงมืออันไปอันให้เจ้านายในร้านนี้จําได้อยู่นี่คือที่ฉีดยาสถานีกลางบางซื่อโอเคมามือเจ้าไปฉีดไปล่ะโอ้ยข่อย3เข็มโอ้ยบ่แล้วบ่ทันได้จักเข็มบ่ได้ไปใส่บ่ฉีดข่อยก็บ่ได้ไปไสแล้วข่อยอยู่ที่กรุงเทพฯแต่ว่าข่อยอยากเมียบ้านนี่แหละลงรถแล้วสิแล้วเบิ่งแน่ข่อยโทรหาแม่ข่อยก็ว่าสิไปสวัสดีปีใหม่ไปงามในสถานีแม่คือสนามบินใหญ่ๆฟังกูก็กว้างๆได้ข้างหลังได้ทางไหนข้างหลังขนาดทั้งนี้ทั้งข้างหน้าเนาะเขาใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากแต่หัวลำโพงมันจังก็เขาสร้างแล้วแต่ว่าบ่ทันได้ใหญ่เป็นทางการอ๋อยังบ่ใหญ่คือว่ายังบ่ใหญ่รถขบวนรถมาสถานีมันแล้วถ้าใหญ่มากก็คือต้องเอาล่างรถไฟออกเลยทั้งนั้นที่ของบ่อึ้งเพราะว่ามีล่างรถไฟโอ้สิได้ขึ้นเขายังบ่ท่วงกันอยู่เขายังอันนี้กันอยู่นี่ขึ้นรถไฟไปอันบ้านนั้นสิบ่ได้ไปไกลเท่ากันเขาว่าพวกมาทํางานยังมื้อเช้าเขาสินั่งรถไฟมาเห็นบ่จากทางรังสิตอย่างก็นั่งรถไฟมาบ้านนี่ถ้ารถไฟนี่ขบวนนี่ยกเลิกเขาไปผู้เขาไปบ่ได้เล่นบ่ล่ะเขาก็มาฮอดนี้ขอไปทาห้ามเอาเขาอยู่หม่องตลาดบ่เบ้นะล่างรถไฟโดนเขาโล่งหันวึ้นๆนั่งจังซี่บ่ล่ะเออก็ขี่รถไฟมาแม่นแล้วก็ไปต่อสำนักงานเขาแล้วสกุลก็ราชการถึงน้องเบิดล่ะเอาไปซ้ายมือช่องน้อยๆตรงไหนบ่วะ